อัมพันทองหรือขี้วานตัวยาบำรุงหัวใจมีค่ามากยิ่งกว่าทองมารู้จักอัมพันทองหรือขี้ปลาวานวัตถุดิบมูลค่ามหาศาลทั้งยังมีสรรพคุณที่ไม่ธรรมดาเลยสักนิดแถมยังเป็นของหายากราคาจึงยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นขี้อ้วกหรือดีที่ถูกขับออกมาจากร่างกายย่อมเป็นของที่ไม่มีประโยชน์จนร่างกายไม่ต้องการถูกไหมคะแต่ไม่ใช่กับมูลปลาวาฬหรืออัมพันทะเลที่มีไว้เรียกของเสียอย่างหนึ่งที่ถูกขับออกมาจากตัวของปลาวาฬซึ่งแม้จะเป็นของเสียที่ร่างกายปลาวาฬไม่ต้องการแต่หารู้ไหมว่ามนุษย์เสาะหาสิ่งนี้มากเพราะอัมพันทะเลหรือขี้ปลาวาฬสรรพคุณไม่ธรรมดาทั้งเป็นหัวน้ำหอมและในตำรับยาก็ใช้บำรุงกำลังบำรุงหัวใจอัมพันทองคืออะไรอัมพันทองมีชื่อเรียกอีกหลายๆชื่อทั้งอัมพันทะเลมูลปลาวาฬขี้วาฬอ้วกวาฬส่วนในภาษาอังกฤษอัมพันทะเลจะเรียกว่า Ambergris อัมพันทองคือขี้หรืออ้วกของปลาวาฬหัวทุยขึ้นอยู่กับว่าปลาวาฬจะขับออกมาทางไหนซึ่งปลาวาฬชนิดนี้ชอบกินปลาหมึกเป็นพิเศษแต่ทว่าร่างกายของปลาวาฬไม่สามารถย่อยไขมันจากปลาหมึกได้ทำให้ไขมันจากปลาหมึกสะสมอยู่ในลำไส้จนร่างกายของปลาวาฬขับถ่ายไขมันส่วนนี้ออกมาพร้อมอุจจาระหรือสำรอกไขมันเหล่านี้ออกมาเป็นอ้วกส่วนที่ย่อยสลายได้อย่างอุจจาระหรือสารอื่นๆก็จะสลายไปกับทะเลแต่ไขมันจากปลาหมึกที่ย่อยสลายไม่ได้จะลอยตัวอยู่บนผิวน้ำทะเลนะคะทั้งนี้เมื่อปลาวาฬขับถ่ายหรือสำรอกออกมาแล้วเริ่มแรกก้อนนี้จะมีกลิ่นเหม็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดือนหรือเป็นปีถูกทั้งน้ำทะเลและแสงแดดทำปฏิกิริยาอ้วกวาฬหรือขี้ปลาวาฬดังกล่าวจะกลายสภาพเป็นก้อนแข็งสีขาวสีน้ำตาลสีเทาหรือสีดำตามระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปกลิ่นเหม็นของขี้ปลาวาฬจะกลายเป็นกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นน้ำมันหอมระเหยอัมพันสีทองสรรพคุณดีอย่างไรสรรพคุณของอัมพันทะเลหรือขี้ปลาวาฬโดยมากมักจะถูกนำไปสกัดเป็นหัวน้ำหอมหรือเป็นกลิ่นวายและกลิ่นอาหารบางชนิดเพราะไขจากลำไส้วาฬสามารถเก็บกลิ่นไว้ได้นานโดยนอกจากสรรพคุณในด้านนี้แล้วอัมพันทองยังถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในตำรับยาแผนไทยโดยระบุไว้ว่าอัมพันทองมีรสเอียนขาวเล็กน้อยมีสรรพคุณบำรุงกำลังบำรุงหัวใจแก้อ่อนเพลียแก้ลมวิงเวียนแก้เสมหะและบำรุงโลหิตจึงมีการนำอัมพันทองมาเป็นส่วนผสมในยาแผนโบราณตำรับต่างๆอาทิเช่นยาหอมอินทจักรอัมพันทะเลราคาเท่าไหร่เนื่องจากอัมพันทะเลเป็นของหายากดังนั้นสนนราคาจึงค่อนข้างสูงโดยมีสนนราคากิโลกรัมละหลายพันไปจนถึงหลายหมื่นบาทซึ่งที่ผ่านมาเคยมีข่าวชาวประมงในต่างประเทศเจออัมพันทะเลขนาดใหญ่หนักเกือบ100กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวของที่ดูไม่มีค่าขนาดที่ร่างกายปลาวาฬอย่างไม่ต้องการแต่จริงๆแล้วกลับมีมูลค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกรู้งี้แล้วอยากเป็นคนเจออัมพันทองหรือขี้ปลาวาฬกับเขาบ้างจังเลยวันนี้ช่อง KK Channel ของเราก็มีสาระดีๆสาระแปลกๆเกี่ยวกับขี้วาฬหรือขี้ปลาวาฬหรืออัมพันทองตัวยาบำรุงกำลังมีค่ามากยิ่งกว่าทองมาฝากทุกท่านกันนะจ๊ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่อง KK Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ